รนันออกมาเคลื่อนไหวไลฟ์สดชี้แจงแล้วค่ะหลังเจ้าตัวถูกโยงเป็นดาราสาวสร้างภาพถูกป้าแมวดาวสุขออกมาแฉค่ะจากกรณีที่ป้าแมวดาวพสุขค่ะได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับพี่สื่อมวลชนและออกมาแฉดาราสาวท่านหนึ่งค่ะที่อ้างตัวว่าดูแลป้าแมวโดยป้าแมวค่ะได้บอกกับพี่ๆว่ามีดาราสาวท่านหนึ่งขอไม่ออกชื่อแต่เขาย่อมรู้ตัวดีไปพูดออกสื่อว่าดูแลป้าแมวตลอดชีวิตแต่ก็ไม่เคยมาดูแลอะไรเราเลยคนนี้ออกสื่ออยู่เรื่อยๆคนก็ชมว่าสวยและใจดีขอโทษนะคะแม้แต่สลึงเขาก็ไม่เคยออกให้เลยสักบาทเดียวค่ะไปออกทำไมว่าจะดูแลป้าแมวตลอดชีวิตไม่อยากให้ป้าแมวลำบากไปออกทำไมก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ป้าแมวให้สัมภาษณ์แบบนี้แล้วก็ชาวเน็ตหลายคนได้ชมคลิปค่ะก็เรียกได้ว่าทำเอางมหากันใหญ่เลยว่าดาราสาวที่ป้าแมวออกมาแฉนั้นคือใครกันแน่ค่ะและในที่สุดค่ะก็ไม่ต้องรอช้าทางพี่ต่อทวีภูได้มีการออกมาเผยอักษรย่อผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะโดยเขียนว่ายอจรอนอมอนอจอแม่เขียนชื่อเธอค่ะพร้อมกับแคปชั่นสั้นๆบอกว่าขึ้นรูปเถอะแม่เท่านั้นยังไม่พอค่ะทางเพจดังอย่างอีซอขยี้ข่าว2ก็ได้มีการโพสต์ข้อความเช่นเดียวกันค่ะว่าตั้งแต่ป่วยหนักก็มีอ้ําชราภาบุ๋มปนัดดาที่ช่วยเหลือมาตลอดส่วนดาราสาวยอจรนมนจที่ชอบประกาศพูดกับสื่อว่าช่วยเหลือและให้เงินป้าแมวพร้อมจะดูแลความจริงคือไม่เคยได้เงินเลยสักบาทเลิกเอาชื่อป้าไปอ้างเพื่อสร้างภาพเป็นแม่พระได้แล้วจุดๆๆวงเล็บเป็นการคาดเดาไม่ระบุว่าใครนั่นเองค่ะก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากโพสต์นี้ค่ะใต้คอมเมนต์เนี่ยก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างสนั่นหวั่นไหวว่ารู้แล้วว่าอักษรย่อนี้เนี่ยหมายถึงใครจนล่าสุดก็มีหลายคนโยงไปถึงสาวยุ้ยจิรนันท์ค่ะจนเจ้าตัวทนไม่ไหวต้องรีบออกมาไลฟ์สดชี้แจงข่าวดังกล่าวที่ถูกโยงไปถึงเจ้าตัวค่ะงานนี้สาวยุ้ยจะว่าไงบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะพี่จะบอกว่ากับกระแสที่เกิดขึ้นที่มีนักข่าวไปสัมภาษณ์ป้าแมวป้าแมวซึ่งเป็นนักแสดงท่านหนึ่งนักแสดงท่านหนึ่งในวงการบันเทิงนะคะยุ้ยต้องบอกก่อนว่าไม่แน่ใจว่าป้าแมวเนี่ยพูดถึงใครแต่ว่าหลายๆเพจหลายๆช่องที่ออกมาแล้วก็มีการให้อักษรย่อว่ายอจรนอมอนอจอซึ่งหลายๆคนก็พูดว่าการให้คำใบ้แบบนี้มันก็ชื่อยุ้ยจิรนันท์มโนแจ่มเลยแล้วในคอมเมนต์หลายร้อยคอมเมนต์หรือว่าเป็นพันคอมเมนต์เนี่ยก็เข้ามาพูดถึงยุ้ยในข้อความที่รู้สึกไม่โอเคเลยค่ะผิดหวังในตัวยุ้ยซึ่งยุ้ยต้องบอกก่อนนะคะว่ายุ้ยไม่เคยไปพูดที่ไหนเลยยุ้ยกล้าพูดตรงนี้เลยว่าถ้าใครมีหลักฐานว่ายุ้ยเอาไปพูดว่ายุ้ยจะดูแลป้าแมวตลอดชีวิตยุ้ยไม่เคยพูดค่ะยุ้ยลง IG ค่ะยุ้ยลง IG จริงๆและเหตุผลที่ยุ้ยลง IG เพื่อยุ้ยต้องการที่จะช่วยเหลืออันนี้ยุ้ยต้องขออนุญาตนะคะว่าขออนุญาตเอาข้อความที่ยุ้ยคุยกับคุณพี่ท่านหนึ่งซึ่งเราก็รักกันเคารพกันเคยเล่นละครด้วยกันแล้วก็มีป้าแมวอยู่ในเรื่องค่ะวันหนึ่งพี่ท่านนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการสื่อแล้วก็คุยกับยุ้ยมาตลอดยุ้ยขออนุญาตเบลอชื่อนะคะส่งข้อความมาแบบนี้ค่ะว่าวันนี้มีข่าวป้าแมวลงแบบนี้นะยุ้ยป้าแมวคือกำลังเดือดร้อนเลยแล้วก็ส่งรูปนี้มาเพื่อให้ยุ้ยลงซึ่งวันนั้นเราก็คุยกันแล้วยุ้ยก็บอกว่ารับทราบค่ะขอบคุณนะคะคุยกันเสร็จปุ๊บสงสารป้าแมวแล้วก็ยังคุยกันแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งรูปนี้ว่าให้ช่วยกันลง IG หน่อยเหตุผลที่ยุ้ยลง IG เพราะว่ายุ้ยคิดว่ายุ้ยคือนักแสดงท่านหนึ่งที่อาจจะเป็นกระบอกเสียงในการช่วยโปรโมทหรือว่าในการช่วยลงรูปเพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือป้าแมวเผื่อว่าใน IG ของยุ้ยจะมีแฟนคลับหรือว่าจะมีแฟนของป้าแมวอยู่แล้วมีกำลังทรัพย์หรือว่าใครที่มีจิตเมตตาที่จะแบบช่วยนักแสดงที่เราได้คุยกันว่าป้าแมวกำลังป่วยเป็นโรคปอดแล้วก็อยู่โรงพยาบาลและไม่มีเงินซึ่งยุ้ยเชื่อว่าพวกเราทุกคนยินดีที่จะช่วยยุ้ยเองพอยุ้ยลง IG ปุ๊บก็มีกระแสข่าวมากมายว่าอาจจะเอาไปเป็นข่าวกันเองว่ายุ้ยเนี่ยออกมาพูดว่ายุ้ยจะดูแลป้าแมวไปตลอดชีวิตยุ้ยไม่เคยพูดค่ะครั้งเดียวที่ยุ้ยลงข่าวเกี่ยวกับป้าแมวคือใน IG วันนั้นเลยค่ะมีรูปป้าแมวเป็นรูปนี้เลยแล้วก็มีเลขที่บัญชีอยู่ในนี้ค่ะซึ่งยุ้ยตั้งใจลงจริงๆคือถ้าวันนั้นการที่ยุ้ยเอารูปไปลงโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตป้าแมวเป็นการล่วงละเมิดสิทธิมีรูปและมีเลขที่บัญชีของป้าแมวเอาไปลงตรงนั้นยุ้ยต้องกราบขออภัยยุ้ยไม่ได้ตั้งใจจริง
เหตุผลของยุ้ยในวันนั้นคือยุ้ยแค่ต้องการที่จะช่วยให้เป็นกระบอกเสียงในเรื่องของให้คนได้เข้ามาช่วยเหลือเท่านั้นเองยุ้ยไม่ได้มีเหตุผลอื่นใดเลยแต่สำหรับข้อความที่บอกว่าผิดหวังกับการกระทำของยุ้ยในครั้งนี้ยุ้ยขออภัยด้วยจริงๆค่ะยุ้ยไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ทุกคนผิดหวังและไม่ได้ต้องการที่จะใช้ข่าวของป้าแมวเพื่อที่มาดันให้ตัวเองได้หน้าหรือมีชื่อเสียงแต่อย่างใดยุ้ยกล้าพูดเลยว่ายุ้ยไม่เคยเอาชื่อป้าแมวมาขายหรือว่าไม่เคยเอาไปพูดออกสื่อเพื่อให้ตัวเองได้หน้าหรือให้ตัวเองมีชื่อเสียงที่ดังขึ้นยุ้ยไม่เคยพูดค่ะจะมีปลายปากกาหรือว่ามีมือที่จะพิมพ์อะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้เพื่อเป็นการทำร้ายคนคนหนึ่งมันบาปค่ะเพราะคุณแม่ยุ้ยเครียดมากแล้วถ้าสิ่งที่ยูทำจริงๆมันเป็นเรื่องจริงยูไม่เคยกลัวค่ะแต่นี่ยูไม่ได้ทำค่ะถ้าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยยูร้อนตัวหรือเปล่ายูเข้าใจผิดไปเองหรือเปล่าชื่อย่อยจรนมนจและคอมเมนต์เป็นพันคอมเมนต์ที่เข้าไปว่ายูว่าเข้าไปด่าทอยูน้อยใจมากกว่าค่ะยูไม่อยากฟ้องและยูก็ไม่อยากทำร้ายใครต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ค่ะด้านป้าแมวเองเขาก็ไม่ได้มีการออกมาพูดชื่อดาราคนไหนมีแต่หลายๆคนนั่นแหละอาจจะโยงกันไปเองว่าเป็นสาวยุ้ยนั่นเองค่ะส่วนในฝั่งของสาวยุ้ยเนี่ยเขาก็ยืนยันอย่างชัดเจนเลยว่าเขาไม่เคยพูดแบบนั้นว่าเขาจะดูแลป้าแมวเองทั้งชีวิตค่ะแล้วก็ถ้าใครมีหลักฐานสามารถส่งมาได้เลยอย่างที่สาวยุ้ยบอกนั่นเองค่ะเอาไว้ไงถ้ามีเรื่องราวข่าวนี้ออกมาเบ็ดอีกทางเพจบรัมเมาส์จะมาเบ็ดผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะThank you.